ะครับโคตรสวยเลยอ่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามากันดึกนิดนึงนะวันนี้เราจะพาแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปถ่ายซุ้มกันดีกว่าเวลาเราเดินเข้ามาเนี่ยเฮ้ยมันสวยจริงๆนะเพราะว่างานฟุตแฟร์เนี่ยจะเป็นงานประจำปีของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเรื่องที่จอดรถเนี่ยค่อนข้างจะหายากนิดนึงแต่ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าที่จอดรถแต่ละที่เนี่ยเขาจะมีเอาไว้ให้เนี่ยครับจะเป็นซุ้มนะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินเข้าไปนะเนี่ยครับโคตรสวยเลยอ่ะเนี่ยครับบรรยากาศนะเฮ้ยสวยมากใครที่มาสุราษฎร์นะอย่าพลาดนะครับงานฟู้ดแฟร์สวยมากอันนี้จะเป็นทางเข้านะครับแต่เราต้องหาที่จอดรถก่อนนะแล้วก็ค่อยเข้ามาทางนี้นะครับตรงนี้จะมีปั๊มน้ำมันนะไม่ต้องห่วงเลยว่าน้ำมันจะหมดนะจะเราเดินดูในซุ้มนี้นะเดี๋ยวรอดูบรรยากาศกันบ้างนะว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับเนี่ยจะเป็นภาพบรรยากาศถ้าเราอยู่ในซุ้มนะโคตรสวยเลยอ่ะเนี่ยสวยมากเฮ้ยเจ๋งอ่ะเออเจ๋งอ่ะเนี่ยแบบวิวมันดีมากอ่ะเออสวยอ่ะซุ้มนี้ใช้ได้เลยโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากต้นเลยนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับสำหรับงานฟู้ดแฟร์เราเริ่มจากต้นเลยอ่ะโอเคอันนี้เราก็จะเป็นจุดเช็คอินนะเอาไว้ถ่ายรูปนะครับเนี่ยครับชิมช็อปแชร์ฟู้ดแฟร์สุราษฎร์ธานีตรงนี้เลยครับก็สามารถเอามาถ่ายเพื่อจะเป็นจุดเช็คอินก็ได้นะเนี่ยครับเป็นจุดเช็คอินก็ได้นะโอเคเราเริ่มกันที่ร้านแรกเลยร้านนี้ร้านอะไรอะมะม่วงแช่อิ่มอันนี้จะเป็นขนมไข่ขนมไข่อร่อยอะเนี่ยครับขนมไข่อร่อยนะครับขนมไข่ก็มีผลไม้ก็มีนะครับต่างๆเนี่ยมีทั้งสองฝั่งเลยนะตรงนี้จะเป็นจุดกองอำนวยการนะครับท่านใดที่กำลังจะหาร้านไหนที่มาโชว์หรือว่ามาแสดงเนี่ยก็ถามกองอำนวยการได้นะครับตรงนี้จะเป็นหมูสะเต๊ะนะครับหมูสะเต๊ะตรงนี้ก็จะเป็นปลานะครับอันนี้อะไรร้านติดหอยร้านติดหอยนะจ๊ะอันนี้เป็นพวกเนี่ยหอยแครงอะไรพวกเนี้ยนะครับเราก็ค่อยเดินไปนะถนนเส้นนี้ยาวมากนะครับประมาณเกือบโลอ่ะเกือบโลนะครับ
ดังนั้นเนี่ยร้านของกินเนี่ยจะเยอะมากเพราะว่าเขาจะมีงานฟู้ดแฟร์ด้วยนะครับแล้วปกติตรงนี้จะมีเป็นตลาดนัดอยู่แล้วนะครับมันจะคู่กันเลยครับพอดีก็เลยวันนี้ตลาดนะร้านค้าจะเยอะมากเนี่ยครับที่ผมก็เสียวลิขสิทธิ์ติดจริงผมก็เสียวมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นน้ำนะครับน้ำลำไยเนี่ยครับตรงนี้มีปลาเค็มด้วยปลาเค็มขายด้วยเนี่ยครับเป็นปลาเค็มนะครับทอดกันให้เห็นสดๆเลยเนี่ยทอดกันเลยอ่ะครับอันนี้ก็จะเป็นหมูกรอบนะครับหมูกรอบของกินเพียบเลยงานนี้ใครที่ชอบกินน่ะมางานนี้ไม่ผิดหวังเลยคือแบบเจ๋งมากงานนี้อันนี้จะเป็นข้าวขาหมูข้าวอะไรก๋วยเตี๋ยวคลุกก๋วยเตี๋ยวคลุกเป็นไงวะอ๋อก็คือก๋วยเตี๋ยวก็คือเหมือนกับมันก็เรากินก๋วยเตี๋ยวอ่ะแล้วก็มาคลุกเลยครับแล้วก็ใส่ในกล่องเลยอย่างเงี้ยครับน่าจะเป็นแบบนั้นนะเราค่อยๆเดินกันต่อนะครับร้านกันเองชลบุรีขายอะไรเอ่ยลวกจิ้มซีฟู้ดอันนี้นะครับท่านใดที่ชอบกินซีฟู้ดนะก็จัดไปเนี่ยครับจัดไปจะเป็นหอยทอดทะเลผมเพิ่งเห็นนะร้านหอยทอดจะเป็นฟู้ดทรัคร้านแบบนี้แบบโคตรชอบเลยคือผมเป็นคนที่ชอบฟู้ดทรัคอยู่แล้วอ่ะเนี่ยคือชอบแบบสไตล์รถฟู้ดทรัคแบบนี้ที่แบบเวลาไปขายที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยผมชอบแบบเนี้ยชอบมากอันนี้จะเป็นโตเกียวอ่ะครับโตเกียวอ๋อไม่ใช่ตัวเกียวหนมเบื้องนี่โอเคเราเดินกันต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกปลาเผากุ้งเผานะครับเนี่ยครับซูมให้เห็นกันชัดๆเลยคือสดจริงอ่ะแบบโอ้ปลาตัวใหญ่มากโอ้ปลาตัวใหญ่ๆเลยอ่ะเนี่ยครับคือกินคนเดียวไม่หมดอ่ะปลาตัวนั้นน่าจะเป็นโลอ่ะอันนี้น่าจะเป็นส้มตำนะครับพวกยำอะไรกันเนี่ยต่างๆเนี่ยนะครับจะเป็นยำต่างๆตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ร้านข้าวผัดปูนะโคตรหอมเลยคือแต่ละร้านนี่แบบว่าคุณต้องพร้อมเสียตังค์อ่ะแบบเขาคัดร้านมาแบบดีมากนะเนี่ยเดินกันเพลินมากแล้วร้านยำเนี่ยใครที่ชอบกินยำอ่ะร้านยำที่นี่ก็เยอะนะนะครับอันนี้จะเป็นหมาล่านะครับเนี่ยครับหมาล่าอันนี้จะเป็นโรตีสายไหมเนี่ยครับจะเป็นโรตีสายไหมนะครับท่านใดที่ชอบกินโรตีสายไหมเนี่ยก็เลือกซื้อกันได้นะนี่จะเป็นน้ำพริกหนุ่มนี่เลยแคบหมูมีไส้อั่วด้วยอ่ะมีไส้อั่วด้วยอ่ะนะครับเฮ้ยมีหนังกลางแปลงด้วยอ่ะเนี่ยมีหนังกลางแปลงด้วยเฮ้ยเจ๋งอ่ะคือผมไม่ได้ดูหนังกลางแปลงมาน่าจะประมาณ30ปีแล้วอ่ะอันนี้อะไรเอ่ยหมูอบอ่ะครับนี่จะเป็นหมูอบเนาะตื่นเต้นกับหนังกลางแปลงมากกว่าเดี๋ยวขอไปดูหนังกลางแปลงก่อนนะเพราะว่าไม่ได้ดูหนังกลางแปลงมา30ปีแล้วอ่ะคือเราก็ไม่รู้ว่าเทคโนโลยีตอนนี้หนังกลางแปลงเป็นยังไงนะคือแม่งตื่นเต้นมากอ่ะคือเห็นหนังกลางแปลงแล้วแบบคือผมดูหนังกลางแปลงตั้งแต่สมัยอดีตอ่ะที่แบบเขาพากย์เสียงเองอ่ะเนี่ยความทรงจำของเขาก็เลยคลาดเคลื่อนไปบ้างให้มันจริงอ้าวหนูเรื่องก็คุยไปกันหนูน้อยไปหาหนมอ้าวเมาด้วยเนี่ยครับคือสิ่งที่แบบจำโอเวนชอได้คือผมไม่ได้เห็นมันมา30ปีแล้วครับคนที่เราต้องถล่มขึ้นลอนดอนไล่ล่านี่เต้นอ่ะมันเต้นพี่ชายตัวเดี๋ยวนี้คงไม่มีแบบใครมาพากเสียงแล้วนะครับคือสมัยก่อนมันจะพากเสียงแบบว่าพากสดอ่ะแต่เดี๋ยวนี้เขาอาจจะเปิดแบบแผ่นซีดีหรือว่าแบบเทคโนโลยีใหม่แล้วนะครับแล้วก็ฉายขึ้นเหมือนกับโปรเจคเตอร์อะไรเงี้ยนะครับทุกๆอย่างอ่ะมันเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีนะครับอันนี้จะเป็นร้านหมูทอดนะคือเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปหมดแล้วอะนะครับเปลี่ยนไปหมดแล้วนานๆได้เห็นทีก็ตื่นเต้นนะครับนี่จะเป็นข้าวผัดไทย
ผัดไทยนะผัดไทยชัยยากลิ่นหอมมากเลยอะผัดไทยชัยยาขึ้นชื่อมากนะครับเส้นเหนียวนุ่มมากผมลองกินแล้วแบบชอบมากๆเลยอะถ้าเป็นผัดไทยของเส้นของชัยยานะคือเส้นเขาจะดีมากอะเออเส้นเขาจะดีมากคือทานแล้วไม่เคยผิดหวังขนาดซื้อแบบว่าเส้นที่แบบว่าเป็นห่อๆอ่ะแล้วไปทำกินเองอ่ะยังอร่อยเลยอ่ะแต่ของเขาเป็นของชัยยาแท้ๆนะครับอันนี้จะเป็นหมูสเต๊ะเนื้อสเต๊ะนะครับอันนี้เนี่ยครับอันนี้จะเป็นเหมือนกับผลไม้ชุบเนี่ยครับนี่จะเป็นลูกชิ้นไส้กรอกทอดนี่เลยนะครับอันนี้จะเป็นพวกปลาหมึกนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะไก่อบโอ่งไก่อบโอ่งไม่เคยเห็นเหมือนกันเนี่ยครับไก่อบโอ่งเฮ้ยเจ๋งเว้ยเออกลิ่นมันหอมดีอ่ะกลิ่นมันหอมดีนะครับเนี่ยมียาวไปถึงนู่นเลยยังไม่จบเลยอ่ะคือไกลมากตามซอยพวกนี้ก็มีขายของนะคือโหยาวมากนี่คืออะไรเอ่ยทอดมันกุ้งโอเคนี่ทอดมันกุ้งตรงนี้นะครับจะเป็นหมึกไข่ทอดนะอันนี้จะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับพวกซูชิต่างๆนะครับคือของกินไม่ต้องห่วงครับร้านนี้งานนี้สมชื่อครับฟู้ดแฟร์ร้านดีร้านดังในสุราษฎร์มากันเพียบเลยอันนี้จะเป็นพวกผลไม้ดองนะครับค่อยๆเดินไปอันนี้คืออะไรหมูอบโอ้ร้านนี้คนเยอะจังเนี่ยคนเยอะจังเลยแสดงว่าอร่อยแน่เลยร้านนี้เดี๋ยวเราเดินกันต่อนะร้านยังมีเยอะมากเลยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับฟู้ดแฟร์เลยขอเสียงโชว์ก่อนเนี่ยครับมีสลากกินแบ่งด้วยมาขายด้วยคืออิ่มท้องแล้วเดี๋ยวเผื่อจะได้โชคนะครับเนี่ยครับร้านปลาเผาเนี่ยครับปลาเผาโอ้ยหอยนางรมตัวเบลเลอร์เนี่ยครับหอยนางรมตัวเบลเลอร์เลยคือสุราษฎร์ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะคือใหญ่จริงคืออาหารทะเลอ่ะใครมากินที่สุราษฎร์อ่ะผมเชื่อเลยว่าไม่ผิดหวังอันนี้ขายอะไรเอ่ยฮันนี่เลมอนน้ำผึ้งมะนาวนี่ครับนี่เลยตรงนี้จะเป็นบัวลอยนะครับบัวลอยฝั่งทางนู้นก็มีนะครับเต็มไปหมดเลยอันนี้จะเป็นพวกปลาหมึกนะครับย่างนะเราค่อยๆเดินไปเพื่อเราจะเดินไปเส้นนี้ก่อนนะครับแล้วพอตอนกลับมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินฝั่งทางนู้นดูนะครับฝั่งทางนี้ดูว่าเป็นยังไงจะได้เดินมันเป็นฝั่งๆอันนี้จะเป็นหอยทอดนะครับหอยทอดโหเดือดปุดๆเลยเดือดปุดๆเลยขอเช็คคุณหน่อยอันนี้จะเป็นกระเพาะปลานะครับกระเพาะปลาแล้วก็กุ้งอบวุ้นเส้นนะครับเห็นทุกผมวุ้นเส้นแล้วคิดถึงอากงเลยอ่ะเพราะว่ากงผมเขาทำเป็นอ่ะคือทำเป็นนี่คือบ้านเชฟนะครับจะเป็นขายพวกคุกกี้อะไรพวกนี้นะครับคุกกี้อะไรพวกนี้ครับที่ก่อนได้นะคะเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นดีกว่าเพราะว่าเห็นมันน่าสนใจเห็นมีไฟมีอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นก่อนว่าลาเลเขาเป็นยังไงนะน่าจะเป็นหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันมันจะเหมือนกับเป็นจุดนะครับที่เอาไว้ทานอาหารเนี่ยตรงนี้นะครับสำหรับลาเลอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยอ๋อตรงนี้จะเป็นเหมือนกับโฟโต้ชูตนะครับให้ลูกค้าเนี่ยที่ทานอาหารครบ300เนี่ยครับก็สามารถมาถ่ายโฟโต้ชูตแล้วเขาปรินให้เลยนะครับตรงนี้ดีมากและตรงนี้ก็จะเป็นที่ทานอาหารนะครับวิวโคตรดีอ่ะริมแม่น้ำตาปีอ่ะเดี๋ยวเราเดินดูนะเนี่ยครับริมแม่น้ำตาปีตรงนั้นจะเป็น
ะพานนะครับที่ข้ามไปเกาะลำพูตรงนี้จะเป็นเกาะลำพูนะคือคนนั่งกินข้าวตรงนี้คือวิวดีมากอันเนี้ยวิวโคตรดีอ่ะแล้วตรงนี้ก็สามารถถ่ายรูปได้นะถ่ายรูปได้เลยนะครับเนี่ยเจ๋งมากเลยอ่ะเนี่ยตรงนี้นะครับจะเป็นที่ที่เอาไว้ทานอาหารนะครับแต่ที่ที่ทานอาหารเนี่ยโคตรสวยเลยอ่ะกล้องอาจจะไม่โอเคในตอนดึกๆนะครับเพราะว่าภาพมันจะวุ้นๆหน่อยนะอันนี้ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าเราใช้กล้องที่แบบมันไม่ได้โปรขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยภาพตอนดึกๆเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหานะครับเราก็พยายามที่จะปรับแต่ลองงบก่อนนะครับก็คงต้องนะขอความร่วมมือหรือว่าขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ชมนะครับเพราะว่ามันต้องใช้งบจริงๆนะเพราะว่าถ้าเรายังไม่มีงบเรายังติดกล้องไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับเราก็เดินกันต่อยังมีร้านอีกเยอะแยะมากมายนี่จะเป็นร้านไข่น้ำนะครับฟุตติเสิร์ฟนี่จะเป็นพวกเกี๊ยวปลานะครับร้านเยอะมากอันนี้จะเป็นบะหมี่นะครับบะหมี่อันนี้จะเป็นหมูย่างคือของขายเยอะจริงๆคือละลานตามากอันเนี้ยเจ๋งมากอันเนี้ยตรงนี้นะครับก็จะมีเวทีนะครับให้เด็กๆได้แสดงความสามารถนะครับตรงนี้ดีมากนะเนี่ยดีมากนะครับคือลูกหลานเราท่านใดที่มีความสามารถเนี่ยก็มีที่ให้เขาโชว์ความสามารถเผื่อใครที่มีความสามารถเนี่ยก็อาจจะนำไปหรือว่าเป็นอาชีพได้นะเนี่ยครับเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะครับอันนี้คล้ายๆเป็นอาหารญี่ปุ่นเลยเนี่ยคล้ายๆเป็นเหมือนกับติ่มซำเลยอ่ะเลือกเป็นคำๆเอาอันนี้จะเป็นข้าวเกลียบนะครับข้าวเกลียบเผื่อท่านใดสนใจนะเดี๋ยวเราค่อยเดินกันต่ออันนี้คืออะไรวะลูกชิ้นหมูแบบบีบเนี่ยครับลูกชิ้นหมูแบบบิดไอเนี้ยเจ๋งอะที่เป็นแพนเค้กแล้วทำเป็นรูปการ์ตูนอะเนี่ยแพนเค้กที่ทำเป็นรูปการ์ตูนพวกโดเรมอนเลยพวกเนี้ยน่ารักดีอันนี้จะเป็นบ้าบินปะขนมครกอะครับนี่อันนี้จะเป็นข้าวเหนียวสองด้งสองดั้งเหรอคือมันจะเป็นคือทำให้มันกรอบๆอะครับเหมือนกับคล้ายๆเป็นของทานเล่นเลยอะอันเนี้ยเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นกะหรี่ปั๊บนะครับข้าวเหนียวสองดังในภาษาใต้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับข้าวที่มันติดอยู่ก้นกระทะอะครับมันจะแข็งๆหน่อยแต่คนบางคนเขาชอบกินมันจะคล้ายๆข้าวเกลียบอะครับมันจะคล้ายๆข้าวเกลียบนะครับแต่ถ้าเราจะหุงข้าวเพื่อที่จะให้มันเจอข้าวดังเนี้ยมันค่อนข้างยากดังนั้นนะเขาก็เลยเอาข้าวเนี่ยครับมาผัดเพื่อให้มันกรอบแบบนี้เหมือนกับเป็นของทานเล่นนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งของทานเล่นนะครับของทางสุราษฎร์ธานีนะคือบางคนชอบทานจริงๆคือผมก็เคยลองแล้วแหละแล้วมันก็อร่อยดีในระดับหนึ่งเลยอันนี้จะเป็นหม้อแกงนะครับเป็นหม้อแกงนะตอนนี้เราเข้าในงานฟู้ดแฟร์แล้วนะครับเมื่อกี้ที่เราเดินมาเนี่ยมันจะเป็นตลาดนัดนะครับริมน้ำแต่ตอนนี้เป็นงานฟู้ดแฟร์จริงๆแล้วซึ่งงานฟู้ดแฟร์จริงๆเนี่ยจะยาวไปถึงศาลหลักเมืองเลยครับจะไปถึงยาวไปถึงศาลหลักเมืองเลยดังนั้นเนี่ยถนนเส้นนี้เป็นกิโลครับจากที่ผมคำนวณจากรวมจากตลาดนัดนั่นด้วยนะแล้วมารวมกับงานนี้นะผมว่าเป็นกิโลครับอ่ะเราค่อยๆเดินไปร้านเยอะแน่ๆไม่ต้องห่วงครับอันนี้จะเป็นข้าวเกี๊ยวว่าวนี่ข้าวเกี๊ยวว่าวนะครับนานๆเราจะเห็นสักทีนึงข้าวเกี๊ยวว่าวเนี่ยครับเป็นของเทรดิชันนอลคือของพื้นบ้านจริงๆและหาทานยากจริงๆนะครับข้าวเกี๊ยวว่าวเนี่ย
และการเก็บอะเก็บโคตรยากเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยกระแทกนิดเดียวก็แตกแล้วนะครับเพราะว่ามันบางมากคือมันกรอบอะครับมันไม่ใช่บางมันกรอบมากอันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกนะครับไส้กรอกตรงนี้จะเป็นไส้กรอกเนี่ยครับจะเป็นไส้กรอกต่างๆนะน้ำตรงนี้ก็จะมีไข่รสด้วยอ่ะไข่รสด้วยอันนี้ก็จะเป็นพวกดองนะครับพวกทะเลดองต่างๆเนี่ยครับทะเลดองต่างๆก็ร้านค้าเยอะแยะนะครับบางทียังคิดเลยเดินไปกิโลนึงกลับอีกกิโลอันนี้จะเป็นร้านน้ำนะครับร้านน้ำอันนี้ก็จะเป็นบะหมี่นะครับบะหมี่มีขายมอเตอร์ไซค์ด้วยอ่ะมีขายมอเตอร์ไซค์ด้วยเจ๋งแฮะเรามาดูมอเตอร์ไซค์มาดูมอเตอร์ไซค์ก่อนดีกว่าแอปพลิเคชันทวินด้วยไอ้ตัวนี้ก็สวยนะเนี่ยยามาฮ่าเนี่ยสวยแฮะสวยดีตัวนี้ไม่คิดว่างานบูธแฟร์จะมีบูธขายมอเตอร์ไซค์ด้วยเนี่ยคือสวยทั้งนั้นเลยนะครับใครที่กินอิ่มแล้วเนี่ยอยากได้มอเตอร์ไซค์ก็มาเลือกซื้อกันได้นะมาเลือกซื้อกันได้เฮ้ยแปลกดีเราก็ค่อยเดินกันต่อไปนะอันนี้ก็จะมีตีด้วยนะอัตโนมัติจอดดิจิตอลนะคะพร้อมกับแผ่นกรองอากาศ PM 2.5 ค่ะเกียร์เป็นแบบไฟฟ้า Electric Shift นะคะพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าส่วนการตกแต่งเบาะนั่งนะคะก็เป็นเบาะนั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เดินกันต่อนะคือดีตรงที่ว่างานแบบนี้เราไม่เคยเจอนะคือปกติงานพูดแปลแล้วก็คือเราก็คิดว่าเฮ้ยเป็นงานอาหารจริงๆนะเราก็ไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะมีขายรถขายมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างงี้ด้วยเปิดโลกดีอ่ะเปิดโลกดีใครไม่เคยมานะหรือว่ามาที่สุราษฎร์นะลองมาเดินเที่ยวงานพูดแปลดูนะครับเฮ้ยมันเปลี่ยนโลกจริงมันแปลกตาไปเลยนี่จะเป็นพิซซ่าเหรอทำไมคนเยอะจังคนเยอะมากคนเยอะมากคนเยอะมากนี่ตรงนี้มีร้อยลูกปัดด้วยนะครับอันนี้จะเป็นไข่ปลาทอดนะครับตรงนี้เนี่ยเผื่อท่านใดชอบลูกปัดนะเนี่ยครับก็จะมีลูกปัดร้อยนะเอาไว้ให้จำหน่ายแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าคุณสามารถร้อยเองได้หรือเปล่านะคือเหมือนกับว่าเลือกลูกปัดอย่างเงี้ยนะครับก็มาร้อยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้จะเป็นลูกชิ้นปลาแม่กิมลังหรือเปล่าพร้อมกับระบบคอมไบน์และดิสเพลย์น้ำหลังนะคะป้องกันล้อล็อกอัตโนมัติเวลาเบรกกระทันหันจากออนิวคลิกเราค่อยๆเดินไปเรื่อยๆจะได้125 ซีซีก็เป็นเรื่องเช่นเดียวกันรอบโปรโมชั่นออกรถสูงกว่านะคะแล้วก็ทางด้านนู้นค่ะ ABB 160เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หาตัวจับยากมากนะคะวันนี้เราพร้อมส่งมอบแค่ไม่กี่สีเท่านั้นเองค่ะมาสอบถามรายละเอียดมาจองให้ก่อนได้แต่ถ้าอยากได้สีดำจองวันนี้พรุ่งนี้รับรถได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยู่ภายในไลฟ์ทั้งหมด 985,000 คนด้วยนะคะสนใจมาจองได้นะ2วันสุดท้ายแล้วค่ะกับคอนด้าบ้านเราครับมันก็เป็นมอเตอร์โชว์เป็นในตัวคือมีพิตตี้แบบมาขายอย่างเงี้ยอันนี้มีแบบร้านอบเชยด้วยเจ๋งอ่ะมีชาแบบนี้ด้วยเหรอคือผมเห็นชาเนี้ยที่สงขลานะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมถึงมีที่แล้วก็มีให้เลือกกันนะคะพร้อมกับพี่เซ็กเตอร์แบบนี้ใหม่ล่าสุดเลยค่ะหนุ่มหล่อสาวสวยนะคะหมายอันนี้ครับผมเจอที่สงขลานะผมไม่คิดว่าจะเจอที่นี่คือเขาจะเอาชาเนี่ยมาอุ่นหรือว่ามาต้มอ่ะในสายร้อนนะครับ
คือผมไม่แน่ใจว่าเป็นของประเทศอะไรคือตุรกีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับคือจะมีแบบนี้นะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นเหมือนกันที่เอามาต้มในไตร้อนแบบนี้นะครับผมเพิ่งเห็นเจ้านี้เนี่ยครับเขาจะต้มอยู่ในทรายร้อนนะครับเนี่ยร้อนมากนะครับทรายอ่ะใครพอดีด้วยเป็นวีดีแบบนี้แล้วก็รับน้ำยาล้างจานไม่มีสะดุดนั่นเองพร้อมกับช่องเก็บสัมภาระที่บริเวณชั้นด้านหน้าสามารถเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะครับเมื่อกี้เจอแมลงทอดนะครับค่อยๆเดินไปอันนี้จะเป็นข้าวหลามเนี่ยครับทำกันสดๆตรงนี้เลยนะครับขายข้าวหลามคนก็มากันเรื่อยๆนะครับร้านค้าก็เยอะมากๆคือเลือกกินไม่ถูกเลยแต่จริงๆเมื่อกี้ผมอยากลองไอ้ที่มันจะเป็นชาเมื่อกี้ครับโอ้เคบับคือเดี๋ยวถ้ากลับมาเนี่ยผมคงลองร้านเมื่อกี้นะครับที่เป็นชาไทยเย็นหรือว่าชาที่แบบต้มในทรายร้อนเมื่อกี้นะครับคือผมอยากกินชาแบบเนี้ยคือหามานานแล้วนะครับนานๆได้เจอโอเคแล้วก็ค่อยเดินกันต่อเนาะโอ้ร้านขายน้ำเพียบเลยพุดดิ้งเป็นพุดดิ้งอันนี้จะเป็นน้ำลำไยน้ำกระเจี๊ยบนะอันนี้จะเป็นร้านยำครับร้านยำนะครับก็ถือว่าคึกคืนนะครับงานคึกคืนมากแล้วก็จัดกันระยะเวลานานพอสมควรประมาณสัปดาห์กว่านะครับไม่ใช่แบบจัดแป๊บเดียวดังนั้นเนี่ยประชาชนที่ได้ทราบข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้มาเที่ยวกันได้นะครับได้มีการเตรียมตัวกันได้ไม่ใช่แบบว่าจัดกัน 2-3 วันนะครับจัดกันเป็นสัปดาห์กว่าอันนี้ก็จะเป็นขายของโบราณนะครับเผื่อท่านใดชอบนะเราก็ค่อยๆเดินไปอันนี้จะเป็นอะไรกำไรหินคือท่านใดที่เป็นงานคราฟนะครับหรือว่า DIY เนี่ยอันเนี้ยเราก็จะออกแบบพวกสร้อยข้อมือหรืออะไรเงี้ยกันเองได้นะคุณสามารถเลือกหินเลือกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มาเมคโอเวอร์กันได้นะครับตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกอย่างค่อยๆเดินไปอันนี้ก็จะผ่านทางกองกำกับการกองบังคับตำรวจน้ำนะเนี่ยครับก็คือปิดถนนทั้งเส้นอ่ะว่ากันง่ายๆปิดถนนทั้งเส้นเลยให้คุณเดินเลยนะครับแล้วก็พอเดินเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าศาลหลักเมืองเนี่ยตอนดึกเนี้ยเขาเปิดหรือเปล่านะครับถ้าเปิดเนี่ยก็จะดีมากเลยเพราะว่าคนที่เดินตรงเนี้ยนะครับก็จะได้เข้าไปกับสักการะศาลหลักเมืองตอนดึกๆ ด้วยเพราะว่าถ้ามาตอนเช้าเนี่ยจะร้อนมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดึกๆเปิดเนี่ยก็จะดีมากนี่จะเป็นน้ำอะไรเอ่ยน้ำสับปะรดนะครับน้ำสับปะรดตรงนี้นะครับคนเยอะมากคนเยอะมากเยอะจริงๆเฮ้ยมันมีนี่ด้วยตลาดติดแท้ตลาดติดแท้เฮ้ยเจ๋งอะตลาดติดแท้ขอเข้าไปดูหน่อยเถอะเนี่ยมันจะเป็นโซนติดแท้นานๆจะเจอทีนะครับแบบตลาดที่แบบว่ามีโซนติดแท้ด้วยอะเนี่ยครับตลาดนัดมีโซนติดแอร์ด้วยคือเขากั้นเป็นโซนแล้วก็ทำเป็นเต็นท์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เปิดแอร์ทั้งโซนเลยเนี่ยแอร์ทั้งโซนเลยเฮ้ยเจ๋งอ่ะอยากให้มีแบบเนี้ยคือเหมือนกับว่าบางคนอ่ะมาหลบร้อนนะครับแต่ในการหลบร้อนของเขาก็ได้ดูสินค้าตรงนี้ด้วยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นโซนที่เป็นเสื้อผ้าซะส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นอาหารเนี่ยน่าจะอยู่ข้างนอกเพราะว่าถ้าอาหารเนี่ยอยู่ในห้องแอร์เนี่ยมันแทบจะไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าอากาศอะหรือว่าอุณหภูมิในการปรุงอาหารเนี่ยมันร้อนมากนะครับดังนั้นเนี่ยคงไม่ได้มาอยู่ในโซนแบบนี้แล้วก็คงไม่ใช่เป็นโซนที่แบบปะปนกันอยู่แล้วเพราะว่าอาหารนะกลิ่นเนี่ยกลัวจะมาติดกับเสื้อผ้านะครับดังนั้นเนี่ยก็คงแยกโซนกันแบบชัดเจนเนี่ยครับเดี๋ยวเราย้อนไปทางนี้อันนี้ก็จะเป็นไม้งานไม้นะครับเนี่ยใครที่จะเอาบ้านเล็กที่ป้ายบ้านเล็กที่เนี่ยครับคุณก็มาทำได้นะนี่จะเป็นครุยนะครับเป็นครุยเป็นไม้ตะพดเป็นไม้เท้าอะไรเงี้ยนะครับก็เลือกไ
อันนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจนะครับนะครับมันก็จะเป็นงานที่เหมือนกับว่าคุณสามารถดีไซน์เองได้นะครับแล้วก็ทำของคุณเองได้เป็นเอกลักษณ์ของคุณเองนะอันนี้ก็จะเป็นโซนในห้องแอร์นะครับจริงๆอ่ะเดินเข้ามาหลบร้อนก่อนนะครับเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกเนี่ยนะครับเย็นดีเหมือนกันนะเออชอบคืออยากให้มีแบบเนี้ยดีนะดีนะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินออกไปนะครับเดี๋ยวเราเดินออกไปข้างนอกไปโซนที่ขายอาหารต่อเหมือนเดิมนะโอ้ยงานถมทองโคตรสวยเลยงานถมทองข้างในเมื่อกี้ผมยังประทับใจ เครื่องเงินนะครับเขาจะมีหัวนโมติดด้วยนะครับซึ่งหัวนโมเนี่ยถ้าเป็นของนครนะพระธาตุเมืองนครเนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์มากนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าหัวนโมเนี่ยมาจากไหนเพราะว่าหัวนโมทำเองก็เยอะนะครับดูแท้ก็ยากดังนั้นเนี่ยผมเลยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อันนี้จะเป็นที่ที่เอาไว้กินอาหารนะเฮ้ยดีไซน์ดีมากนะเผื่อท่านใดที่จะเอาไปดีไซน์นะเนี่ยเป็นเหมือนกับสุ่มไก่นะครับแล้วทำมาเป็นโต๊ะอ่ะเฮ้ยอันนี้เป็นไอเดียที่แบบโอเคมากเลยเธอโอเคมากอ่ะเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะครับเดินกันต่อคือเผื่อใครจะเอาไอเดียนี้ไปใช้นะเนี่ยเฮ้ยเห็นไอเดียแล้วแบบใช้ได้เลยเก่งมากเดี๋ยวเราค่อยเดินไปต่อด้านนี้จะเป็นปลายแล้วหรือยังผมไม่แน่ใจนะว่าจะยาวไปถึงไหนนะครับโอ้จะยาวมากเลยงานแบบใหญ่มากเนี่ยครับตรงนี้น่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับโซนเสื้อผ้านี่จะมีขายพระต่างๆนะตรงนี้ผมก็ดูไม่เป็นไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้ก็ไม่เอาดีกว่าเอาที่เรามีความรู้ดีกว่าของกินดีกว่าเรากินได้เลยน่าจะโอเคที่สุดนะครับคือเครื่องพวกพระพวกเครื่องรางอะไรพวกนี้อันนี้เราดูไม่เป็นก็อย่าไปยุ่งเลยดีกว่าให้คนที่เขามีความสามารถนะครับได้ทำนะครับตรงนั้นดีกว่าอันนี้ก็น่าจะสุดแล้วนะครับน่าจะสุดแล้วจนตรงทางนี้นะครับเนี่ยครับทางด้านนี้ก็จะเป็นศาลหลักเมืองนะครับศาลหลักเมืองค่อยๆเดินไปไม่แน่ใจว่าตรงปลายทางตรงนี้เขาจะมีคอนเสิร์ตหรือเปล่านะเนี่ยครับมีพี่ที่เขาเล่นคอนเสิร์ตนะงานอ่ะมียาวไปถึงตรงนู้นเลยนะแต่มันจะเริ่มน้อยแล้วนะครับมันจะเริ่มน้อยแล้วน่าจะเป็นร้านที่แบบเขามาตั้งเองมากกว่านะครับน่าจะเป็นร้านที่เขาตั้งเองว่าถ้างานที่แบบอยู่ในโซนของงานที่แฝงเนี่ยน่าจะสุดแน่นอนตรงเนี้ยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นแบบเป็นร้านทั่วๆไปที่แบบเขามาตั้งนะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นมากกว่าเพราะว่าถ้าตรงนี้ยาวไปเนี่ยจะไปถึงศาลหลักเมืองเลยนะครับเพราะว่าเห็นตรงนี้เขาเปิดรถให้วิ่งเข้ามาได้แล้วแสดงว่างานน่าจะสุดแค่ตรงนั้นคงไม่ครอบคลุมมาถึงตรงนี้นะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นมากกว่าเพราะว่าเดินจนสุดเนี่ยตรงสะพานนี้ก็ศาลหลักเมืองแล้วครับเนี่ยตรงใต้สะพานเนี่ยครับก็ศาลหลักเมืองแล้วนะครับเผื่อบางท่านเนี่ยเขาจอดรถทางฝั่งนู้นนะครับก็เดินไปฝั่งนู้นได้นะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราสุดแล้วนะครับตรงนี้สุดแล้วเนี่ยครับสุดของงานแล้วตรงนี้เรามาอีกโซนนึงนะครับอีกฝั่งนึงเดี๋ยวเราค่อยๆเดินกันไปนะครับอีกฝั่งนึงเ
ตรงนี้น่าจะเป็นโซนที่เป็นเสื้อผ้าซะมากกว่านะครับเสื้อผ้าเครื่องประดับอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นเหมือนกับของทุกอย่าง10บาทมันจะหลุดโซนของกินออกมาแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในโซนของกินเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมอยากจะกินร้านที่เป็นเมื่อกี้ครับที่ต้มด้วยสายร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปตรงนี้ก็จะมีไข่ปลานะครับนี่ก็จะมีตักปลามีอะไรเงี้ยเราก็ค่อยเดินกันไปอันนี้จะมีขายสัตว์เลี้ยงด้วยนะเนี่ยครับมีขายสัตว์เลี้ยงด้วยเนี่ยครับอันนี้พวกขายอะไรอ่ะอ๋อพวกต้มหูพวกอะไรพวกนี้ครับต้มหูพวกนี้ก็มีขายตรงนี้จะเป็นเหมือนกับเครื่องประดับคล้ายๆเหมือนกับแฟชั่นนะครับเป็นโซนแฟชั่นซะมากกว่านะครับพวกเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆอันนี้จะเป็นขายขนมนะครับเป็นขายขนมเนาะก็เพลินนะเด็กๆก็ได้แบบมีขนมมีอะไรเงี้ยได้กินนะคือไม่ได้แบบว่าเป็นของคาวอย่างเดียวนะครับมีเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆค่อยๆเดินกันไปเพราะยังไงเราก็ต้องเดินกลับไปทางนี้อยู่แล้วเพราะว่ารถเราจอดอยู่ฝั่งสุดนู่นเลยนะครับสุดนู่นเลยตรงตลาดนัดนู่นเลยไกลมากนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเดินกลับไปอันนี้จะเป็นร้านขายรองเท้ารองเท้ามานะครับคือยิ่งดึกคนยิ่งเยอะมันไม่ร้อนนะครับพอมันไม่ร้อนแล้วเนี่ยคนก็อยากจะมาเดินนะครับเพราะถ้าร้อนมากๆเนี่ยมันเดินไม่ไหวเพราะว่าตอนนี้มันเป็นหน้าร้อนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยบางคนก็จะรอแบบว่าแดดร่มๆตกประมาณสัก6โมงอย่างเงี้ยก็ค่อยๆเริ่มออกมาแต่ผมเห็นใจแม่ค้านะแม่ค้าเก่งมากเลยครับคือเขาอยู่ตั้งแต่เช้าๆเลยอ่ะเก่งมากแบบบ่าย 4 โมงอย่างเงี้ยบ่าย 3 โมง บ่าย 4 โมงก็ต้องตั้งร้านแล้วอ่ะคือเก่งมากนะเพราะอากาศขนาดเนี้ยมันถือว่าโคตรเก่งเลยนะครับแม่ค้าก็หิวก็กินเงินก่อนนะครับคืออาชีพแม่ค้าจริงๆคือมันก็เหนื่อยจริงๆนะครับในการที่แบบมาเปิดบูธตามงานพวกนี้คือกินได้เมื่อไหร่คือกินก่อนนะครับเราไม่รู้ว่าลูกค้าจะมาเมื่อไหร่นะครับนี่จะเป็นขนมปังนะคือเราก็เคยเป็นพ่อค้านะครับเป็นพ่อค้าแม่ค้าอย่างเงี้ยคือตามงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือกินอ่ะกินได้ต้องกินก่อนนะครับเนี่ยมีลูกมีหลานมาอะไรเงี้ยมาช่วยหรืออะไรเงี้ยเป็นการฝึกเด็กนะครับฝึกความอดทนให้เขารู้ด้วยว่าเงินพอจะหามาได้มันยากนะมันจะทำให้เขาใช้เงินแล้วคิดนะครับเพราะว่ากว่าที่เขาจะหาเงินมาได้สักบาทหรืออะไรเงี้ยเขาต้องยืนจนเหนื่อยยืนจนเมื่อยเนี่ยกว่าจะได้ตังค์ดังนั้นเนี่ยเขาจะเห็นพ่อแม่ทำนะครับแล้วเขาจะรู้เลยว่าเฮ้ยเวลาเขาจะใช้อะไรเนี่ยเขาจะคิดนะครับเขาจะคิดก่อนที่เขาจะใช้นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นการสอนโดยปริยายไปเลยอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยป๊อปคอร์นละฮะป๊อปคอร์นโนริสาลายหรืออะไรพวกนี้ครับแล้วแต่รถของเขาจะเป็นทอดมันนะครับทอดมันเรามาเจอโซนนี้แล้วผมกำลังดูอยู่ว่าร้านไหนนี่เจอแล้วร้านนี้ที่เป็นชาที่ผมอยากจะทานนะเดี๋ยวขอสักแก้วเถอะเนี่ยครับขอสักแก้วเถอะตอนนี้นะครับเราเดินจนสุดงานฟู้ดแฟร์แล้วนะครับจนมาสุดที่งานตลาดนัดเนี่ยนะครับเนี่ยครับงานตลาดนัดแล้ว
ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเดินดูฝั่งทางนี้บ้างนะที่เรายังไม่เดินนะเดี๋ยวเราต้องผ่านตัวเวทีนี้ไปก่อนนะครับคือผ่านเวทีทุกครั้งผมเสียวเรื่องเพลงลิขสิทธิ์ทุกครั้งเลยร้านนี้สวยดีนะมันเป็นน้ำแข็งใสอ่ะเนี่ยน้ำแข็งใสเรามาเดินฝั่งทางนี้บ้างนะครับที่เราไม่ได้เดินเรามาจบกันอยู่ที่ตอนแรกที่เมื่อกี้ตรงนี้นะครับที่ถ่ายเป็นโฟโต้ชูตนะครับเนี่ยครับเป็นการถ่ายโฟโต้ชูตเนี่ยก็ลูกค้าก็จะเข้ามาอยู่ข้างในนะครับอันนี้ถ่ายฟรีนะครับท่านใดที่ทานอาหารครบ300บาทเนี่ยก็จะได้ถ่ายฟรีนะอันนี้เป็นอะไรวะจงปังนมสดมันคือมินิโทสมินิโทสอะครับโทสก็คือเป็นขนมปังคล้ายๆขนมปังปอนนะครับเป็นก้อนใหญ่ๆนะแล้วก็ไอติมอะวางด้านบนนะนะครับอร่อยเหมือนกันนะครับเราจะคล้ายๆเหมือนกับร้านอะไรวะ After You คล้ายๆร้าน After You ที่ก็มีแบบเป็นโทสแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็จะมีร้านขายต่างๆนะนะครับเป็นโดนัทเป็นอะไรพวกนี้นะครับเผื่อท่านใดที่ชอบนะตรงนี้ก็หมดแล้วนะครับสำหรับทางขวานะครับซึ่งทางซ้ายเนี่ยที่เมื่อกี้เราผ่านมาเนี่ยก็ดูกันไปหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับเผื่อท่านใดนะครับอยู่ในละแวกนี้นะครับคืออยู่แถวๆสุราษฎร์นะครับในเมืองเนี่ยงานเนี่ยจะจัดพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายคือวันที่30นะครับมีนานะเผื่อท่านใดที่สนใจนะครับจะมาเดินงานนะครับฟู้ดแฟร์ตรงนี้นะครับก็มาเที่ยวชมกันได้นะครับตรงนี้พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะอากาศดีมากริมแม่น้ำตาปีนะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ